ละหมาดเป็นเสาหลักของศาสนาดังนั้นใครที่ทอดทิ้งละหมาดก็ทำให้ศาสนาสั่นคลอนนะครับหลักของมันมีแล้วก็การละหมาดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญถ้าจะเอาความสำคัญเนี่ยเหมือนกับเวลาที่เราสอบนะข้อสอบในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยมันมีไม่กี่ข้อหรอกเวลาเขาทำเนี่ย3ข้อ4ข้อประมาณนี้หรือประมาณ2ข้อถ้าหากว่าอาจารย์เขียนว่าข้อที่1คือข้อบังคับที่นักศึกษาต้องตอบทุกคนข้อ2ข้อ3ข้อ4เลือกทำ2ข้อหรือประมาณนี้เนี่ยนะครับแล้วเราก็ทำข้อสอบนั้นโดยที่เราไม่ทำข้อ1ถามว่าการให้คะแนนสอบของเราเนี่ยจะเป็นยังไงไม่ได้เพราะว่ามันคือข้อบังคับที่จะต้องทำนะครับถ้าคุณไม่ทำข้ออื่นๆต่างๆเนี่ยยังได้แต่ว่าข้อหนึ่งเช่นใดเช่นเดียวกันนะครับการละหมาดในศาสนกิจทั้งหมดเนี่ยนอกเหนือจากการยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวแล้วศาสนกิจเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดคือการละหมาดที่ผมบอกแล้วไงว่าทำน้อยๆแต่ทำบ่อยๆเนี่ยทำหน้าที่นี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะว่ามันคือเสาหลักและอัลลอฮ์ก็จะเป็นผู้ที่ดูผลงานของเราจากเรื่องนี้ก่อนเป็นเรื่องแรกนะครับแล้วการละหมาดนั้นการทอดทิ้งละหมาดก็คือการลืมอัลลอฮ์ถ้าเราลืมอัลลอฮ์เนี่ยนะครับก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าใครก็ตามที่อัลลอฮ์ลืมเขาคนคนนั้นถือว่าชีวิตเขาเศร้านะถูกลืมนะครับจากความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็การละหมาดเท่านั้นที่จะทำให้มนุษย์ออกห่างจากพระเจ้าจอมปลอมได้เพราะทุกๆครั้งที่เราละหมาดเนี่ยเราให้สิทธิ์นี้กับพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเมื่อเราให้สิทธิ์นี้กับพระองค์คนเดียวแล้วเราก็จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เพราะนั้นการที่จะไปเคารพสักการะสิ่งอื่นๆนอกเหนือจากอัลลอฮ์เนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็คือที่มาส่วนหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นงานแรกที่จะต้องถูกทดสอบที่สอบสวนอัลลอฮ์ก็จะสอบสวนก่อน